มาหน้าแม่นี่มาหน้าแม่นี่ว้าวว้าวว้าว thank you thank you ทำไมวันพี่นุ้ยอยู่ด้วยคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะรายการโต๊ะหนูแหม่มคุณผู้ชมเห็นในคลิปแล้วเนาะแขกรับเชิญของเราไม่ใช่ฝรั่งนะคะแล้วก็ไม่ใช่คุณนุ้ยเชิญยิ้มด้วยค่ะเพราะว่าคนนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเรียกมาคุยเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกลับมาอ้ายตายแล้วไปตัดเหนียงวันนี้ขอคุยเรื่องศัลยกรรมด้วยนะคะพี่รงค่ะสวัสดีค่ะเอาเปิดคลิปฝรั่งคุณจาตุรงโพธารามเปิดคลิปฝรั่งไม่คุยเรื่องฝรั่งเหรออ่ะคุยเรื่องฝรั่งก็ได้ฝรั่งคนนั้นเป็นใครเป็นครูสอนภาษาแล้วมาสอนใครอายุ70กว่าแล้วบันเทิงอย่างเดียวเลยจะตลกอย่างเดียวเลยจะขอให้ถ่ายคลิปตลกอย่างเดียวอะไม่ถึงมาเพื่อขอให้เล่นเขามานอนแคมป์มานอนมากางเต็นท์ที่บ้านเรามีเต็นท์ที่ JR กางเต็นท์แล้วก็นี้เราก็ไปถ่ายแล้วแฟนเขาก็บอกว่าคนเนี้ยเป็นดาราไทยตลกตลกอีกคนนึงไอ้นุ้ยเดินมาอันนั้นก็ตลกไอ้ตั๊กเดินมาอันนั้นก็ตลกเขาเลยตาฝรั่งคนนี้ก็เลยขอให้ถ่ายคลิปเขาอย่างเดียวเลยอ่ะล่อไป3คลิปทยอยออกไปแล้ว2คลิปแล้วเขาพูดไทยรู้เรื่องไหมพูดได้แต่ว่าไม่ได้ไม่เยอะแฟนเขาจะคอยแปลให้ฟังเออให้เล่นอะไรแกก็เล่นเนาะจริงๆแล้วที่ครัวลุงลงอ่ะมีลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเยอะไหมก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นอาหารของคนไทยส่วนใหญ่ก็จะบรรดานอกจากว่าคนไทยพาแฟนมาแล้วแฟนเขาก็เดินมาแล้วก็เอานี่ไงจตุรงค์อ่ะคนก็มาถ่ายรูปกับลุงลงปั๊บฝรั่งก็งงเออเหรอแล้วก็กินอาหารก็ประมาณว่าก็กินได้อ่ะนะคนที่พามาก็จะขยันขยอกินสิอร่อยอันนี้แกชูชีอร่อยนะหมูหันอร่อยนะแล้วก็จะอธิบายเราด้วยนะหนูว่าเคยเจอแล้วจะอธิบายอยู่นะคนนี้เป็นดาราคนนี้เป็นพิธีกรเจ้าของร้านเป็นดาราโอ้ดังเฟมัสมากเลยฝรั่งทั่วไปที่ไปก็ถ่ายรูปกับดาราดิต้องถ่ายด้วยเหรอก็เลยไม่รู้จะสงสารใครคุณผู้ชมสงสารตัวเองอ่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วก็คือทุกคนถ้าต้องการเช็คอินตอนนี้ร้านครัวลุงลงเป็นแหล่งเช็คอินเป็นแหล่งเช็คอินอย่างดีที่สุดเพราะว่าก็จะมีพอโพสต์แล้วอาหารคนไปกินก็อันนี้อร่อยด้วยอร่อยเนี่ยแหละคนก็จะไปเช็คอินกันซึ่ง JR Green เมื่อสักครู่นี้มันมีอีกประมาณเกือบ30โต๊ะแล้วก็มีกางเต็นท์ทำไว้เพื่อรองรับกับคนล้นจากครัวลุงลงอ๋อเหรอมันจะล้นทุกเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะคะตะเริ่มมันจะมีประมาณ80-70โต๊ะที่ครัวลุงลงนะแล้วไอ้นี่20รวมกันเป็น100โต๊ะแต่ไอ้80-70เนี่ยมันจะล้นทุกครั้งช่วงเวลาทำบ่ายๆเนี่ยคนก็จะทยอยมาแล้ววันธรรมดาอย่างหนูไปธรรมดา 30% หนูไปได้ใช่ไหมไม่ล้นไม่ล้นเลยไม่ล้นหลงหลงเอาทุกร้านก็จะเป็นอย่างนั้นแหละคนจะไปเที่ยวกันเสาร์ที่แต่เป็นสถานที่ที่น้องๆพี่ๆในวงการบันเทิงไปทำคอนเทนต์ไปกันหมดทุกนี่ล่าสุดพี่นุ้ยก็ไปทำล่าสุดพี่นุ้ยพี่ตั๊กก่อนหน้าพี่นุ้ยวันหนึ่งก็เป็นลุงหม่ำลุงหม่ำไปคุณผู้ชมมีคลิปไหมหรือว่าเป็นรูปภาพนิ่งให้ดูหน่อยลุงหม่ำไปนี่ดูลุงหม่ำนี่มานี่เราต้องเอารถเปิดประทุนมารับมาทำไมอ่ะอ้าวก็นี่ไงคลิปนี้ไงเป็นรถเปิดประทุนเพราะว่าอลังการดาราใหญ่มากให้เกียรติหน่อยเป็นลูกพี่เป็นลูกพี่ใช่เราเคยเป็นลูกน้องของลุงหม่ำเพราะฉะนั้นแล้วต้องรถเปิดประตูเท่านั้นอันนี้คลิปมาปั๊บรถมาลุงหม่ำขอรถไปเราจะพาอันนี้คือเจอากีเราจะพากลับไปที่ครัวลุงลงเป็นหนูแหม่มจะเอารถแห่มารอเลยรถแห่ธรรมดาไปต้องเป็นเปิดประตูถ้าให้เกียรตินี่เปิดประตูมาแล้วมาเลยนี่นี่คือรถเปิดประตูหลังคาไม่มีไปจ่าเหล่งคุณผู้ชมน่ารักมากเลย400เมตรห่างกันแค่400เมตรเอาคำๆเอาหนุกๆให้ได้ภาพให้ได้ภาพวันนั้นแกกินอะไรมั่งพี่หม่ำกินอะไรมั่งหม่ำกินทุกอย่างเลยหมูหันชอบมากเลยกินหมูหันกินกุ้งลุงลงทอดซอสนี่ชอบมากเลยเคี้ยวอยากกินมากเลยกุ้งอ่ะกุ้งลุงลงทอดซอสนี่กินแบบไม่ต้องจิ้มแนะนำให้กินแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก่อนโอ้โหคุณผู้ชมนี่ดูดิตัวนี้เลยตัวนี้เลยอันนี้ทอดซอสหรือยังอันนี้นี่แหละกุ้งลุงลงทอดซอสทอดซอสแต่กินแล้วมันทอดน้ำมันนั่นแหละคนก็เข้ามาไม่เห็นซอสเลยก็มันหมักอยู่ในซอสเราเรียกว่ากุ้งลุงลงทอดซอสแต่มันหมักให้แล้วหมักไปแล้วสูตรกับวิธีหมักเนี่ยคิดอยู่ประมาณ5เดือนนะฝันจะขายได้และอร่อยแล้วกันอ่ะคุณเรื่องคอคุ
ผู้ชมเป็นแขกรับเชิญที่รู้มากเลยอยากพูดอะไรก็พูดเข้าเรื่องคอให้เสร็จไม่หนูยังคุยเรื่องเต็นท์เรื่องเต็นท์มาได้ยังไงคือเต็นท์เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคนไปกันเยอะเราก็มีที่เรามีที่อยู่ตรงเจอาแปดไร่แล้วมีที่อยู่ที่ครัวลุงๆอีก10กว่าไร่มันติดกันไหมมันไม่ติดกันมันห่างกัน400เมตรต้องนั่งเหมือนเมื่อกี้ที่เอาซาเล้งอ่ะแต่ถ้าเกิดไปขับรถไปเลยก็ไปจอดที่เจอาได้เลยมีที่จอดรถเพียบเลยเพราะว่านะเราก็ทำเพราะว่าคนน่ะอยากไปพักอยากไปเพราะเขามาจากต่างจังหวัดแล้วอย่างหนึ่งสายกลางเต็นท์เนี่ยอยากนั่นทำไมไม่ทำกลางเต็นท์แล้วทำรีสอร์ทไม่ไหวเพราะตังค์ไม่มีงั้นแสดงว่าเป็นกลางเต็นท์อย่างเดียวเป็นกลางเต็นท์แต่ว่าเรามีแบบหลังคาจากนะเป็นกระท่อมอีก4หลังนะดูดีเลยนะดูดีเลยห้องน้องห้องน้ำล่ะห้องน้องห้องน้ำห้องน้ำสะอาดแบบบริสุทธิ์มีแค่งูเห่าอยู่ข้างๆห้องน้ำแค่นั้นเองแต่ว่าห้องน้ำเป็นห้องน้ำที่แบบว่าเราจะเน้นห้องน้ำความสะอาดและความกระเบื้องสวยหรูเลยคุณสบายคุณสบายแต่คุณต้องเดินไกลหน่อยนึงกินอิ่มนอนอุ่นขี้เคิร์ดสบายคุณชมขาเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยไปโผล่ตรงนู้นไปโผล่นั้นไม่ได้เต็นท์มันต้องดูสวยๆแล้ววิวสวยพี่ลงอันนี้คือสูง10เมตรหอคอยว้าวทำขึ้นมาเพื่อให้คนไปกางเต็นท์ข้างบนมีกี่อันนี้กระท่อมมีกี่หอคอยมีหอคอยเดียวและราคาล่ะราคาคิดยังไงราคาเนี่ย เวลาลงทุนเราจะลงทุนทีละแสนกว่าบาทเติมดินตรงนี้แสนกว่าบาทขุดบ่อตรงนี้เอาดินมาถมตรงนี้ลงไปอีก 80,000 สร้างกระท่อมลงไปอีก 150,000 สร้างนู่นสร้างนี้ลงไป 200,000 เงินเข้าบัญชี300 450 จริงๆคุณผู้ชมใครอยากจะทำรีสอร์ทใครอยากจะทำที่พักไม่ว่าจะเป็นหรูระดับ 5-6 ดาวหรือจะเป็นแนวแบบกางเต็นท์เฉพาะเป็นลุงรองหลักร้อยคิดให้ดีๆคิดให้ดีนักธุรกิจนะถ้าเป็นนักธุรกิจจริงๆเขาไม่ทำแบบลง150,000เงินเข้าบัญชี300ใครเขาจะทำล่ะถ้าเป็นนักธุรกิจแต่เราทำเพื่อความสุขก็เนี่ยไอ้กระท่อมที่เห็นเนี่ย300บาทถูกไหมต่อคืนคุณผู้ชมลองคิดดูดิใครก็ไม่รู้มาให้เงิน300นั่งกินนอนกินซักผ้าปูที่นอนให้แถมล้างห้องน้ำให้ด้วยนะเช็ดกระไดชัยรูส้วมให้เสร็จสับเลยแล้วเนินสวยๆเลยนะเนินสวยเรามีปลั๊กนะปลั๊กไฟนะคอยพ่วงให้ถึงนะห้องน้ำสวยๆเลยถ้าคุณไปกัน3คนแล้วคุณมีเต็นท์คุณมีทั้งหมดเลยคุณมีของคุณครบเลยคุณจะเสียค่าข้าวแค่300คนละ100นะ โอ้โหอลังการมากเลยจัดปาร์ตี้ปาร์ตี้นะกูได้300 แต่ว่าสั่งอาหารเราป่ะเขามาเองอะหิ้วมาเองด้วยเหรอหิ้วมาเองอุ้ยไม่เอาปิ้งย่างเองพี่ลงต้องมีกฎสิไม่มีกฎอะไรทั้งนั้นเชิญเลยตามสบายเลยเพื่อความบันเทิงแล้วอาหารแล้ววะอาหารเราขายควรลงขายได้อยู่แล้วไม่จำเป็นไม่เป็นไรไม่แคร์เออคุณมีแค่300เงินเข้าบัญชี300นี่ยังเป็นอยู่ไหมถ้าหมูตัวไหนไม่ได้ทิ้งคือหมูเราจะมีQCคอยเช็คเลยคอยตรวจเลยถ้าตัวไหนไม่กรอบตัวไหนไม่สวยตัวไหนไม่อะไรทิ้งเลยทิ้งไม่ได้ทิ้งแบบโดนถังขยะนะทิ้งแล้วพนักงานก็จะมุมเอ้ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติอันนั้นก็ต้องอันไหนที่ไม่ได้ QC ก็ต้องให้เป็นอาหารของลูกน้องถูกต้องเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปพิธีพิถันไม่งั้นเดี๋ยวโดนโพสเดี๋ยวเขาจะโพสด่าไหนบอกว่ากรอบไหนบอกว่าอร่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนยุคนี้เป็นอย่างนี้เขาไม่เขาถึงตรงนั้นนะเขากินเลยนะจะสวยหรือไม่สวยเขากินเลยแต่เขาก่อนกินเขาถ่ายรูปก่อนแล้วเขาจะไม่ว่าอะไรด้วยเขาก็เดินกลับบ้านสบายสบายขับไปถึงบ้านเขาโพสจ้าทำไมไม่บอกกูตั้งแต่ตอนนั้นว่ามันไม่ดีเราจะเปลี่ยนให้เออเราจะแก้ไขอะไรได้ล่ะถ้าคุณอยู่ที่ร้านมีปัญหาอะไรคุณอยู่ที่ร้านเราจะจัดการให้หมดถ้ากลับไปบ้านเราโพสเราก็ไม่รู้จะทำไงนะคนแบบนี้มีโพสเพื่ออะไรเพื่อต้องการคอนเทนต์ยอดไลค์มาคุณผู้ชมค่ะยิ่งดราม่ายิ่งยอดไลค์อาจารย์เหมยไงมีอาจารย์เหมยไว้ทำไมอาจารย์เหมยเป็นแมสคอตประจำร้านอยู่หน้าร้านขายผลไม้ครอบครัวเขาคือเอ็นดูเขาไอ้เฟิร์นเอ็นดูเขาแม่เฟิร์นเอ็นดูสงสารน่ารักอ่ะรักมันมาหลายปีแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคนในครอบครัวไปแล้วเอามาอยู่มาเลี้ยงมาดูทั้งบ้านทั้งตอนนี้มันไม่ได้อยู่บ้านมันแล้วครอบครัวมันมาอยู่บ้านเราหมดแล้วจะเป็นแมสคอตแล้วสวยขึ้นนะดูสิอยู่ที่สวยนะสวยพี่ลองแล้วเขารู้เรื่องขึ้นดูตาเขาสิคือตาจะบอกเลยว่าเขาเข้าใจเขารู้เรื่องดูสิรู้เรื่องขึ้นอะไรฉีดรถโซฟาล่าสุดเนี่ยโซฟาซื้อมาให้มันใหม่ๆเลยนะคือบ้านที่ควรลงๆอ่ะจะมีเขาจะนั่งเล่นกันอะไรกันป้ากุ้งบอกไปซื้อโซฟาให้มันอ่ะเขาซื้อให้มันตั้งหาสองคนพี่น้องเนี่ยล่าสุดฉีดรถโซฟาไม่ได้ฉีดรถอย่างเดียวดูในคลิปมีร้องเพลงด้วยเด็กๆปล่อยเสียงลงมาปล่อยเสียงลงมาให้หน่อย
ดูดูเขาดูเขาดูดิเขาเต้นเต็มนั่นแหละเขาเต้นเต็มมันน่ะโอ้โหไอคนหน้ายังไม่เท่าไหร่ไอน้องหมิงน้องดูจันเหมยดิดูจันเหมยดูมันมีวังด้วยอันนี้ต้องสอนไหมไม่สอนครับเป็นเองวันวันก็อยู่แต่เนี่ยแล้วก็ฝึกเองแล้วก็ร้องเองแล้วก็อยู่หน้าจอเขาอะแล้วเขาก็เล่นอะพอเวลาถึงเวลานี้นะยังอื่นไม่เอาเลยอาจารย์เหมยถ่ายคลิปหน่อยจะร้องเพลงอะไรมาเลยโผล่เลยพร้อมเลยคืนนี้ไม่ต้องนอนที่บ้านลุงลงนะไม่ต้องมานอนเลยนะไปเลยไปนอนที่อื่นไม่นอนก็ได้ไปนอนที่ไหนโรงแรมที่ไหนภูหินจะนอนโรงแรมอย่างเดียวเลยชีวิตมันแต่โดนดราม่าไหมฮะตั้งแต่มีน้องเหมยแรกๆโดนไหมมีดราม่าไหมคือเราเล่นเราต้องเล่นรู้จักกับเขาเราอย่าไปเล่นเหมือนกับใช้งานเมื่อสมัยก่อนที่กับน้องพีโดนดราม่าว่าเหมือนกับใช้งานน้องพีสมัยน้องพีใช่เหมือนไปใช้งานเด็กควรที่จะอยู่ในสไตล์เด็กแต่อาจารย์เหมยเราเล่นแบบเรารู้จักเล่นเดินผ่านแล้วเล่นตั้งใจแล้วเล่นแล้วเล่นให้มันสนุกเล่นให้มันดูออกมาน่ารักไอ้คนก็ลืมดราม่าคือสอนคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการเล่นคือเล่นนี่แหละแต่ว่าคือเรื่องจริงสอนจริงๆสอนให้รู้สอนให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอันนี้ถือว่าเป็นแบบเป็นพัฒนาการของอาจารย์เหมยนะพัฒนาการดีไหมล่ะพัฒนาการดีมากตั้งแต่4ปีเนี่ยนะอาจารย์เหมยรู้เรื่องขึ้นมาเยอะแล้วก็คุยเข้าใจภาษาก็พูดได้เยอะมากทำไมก่อนภาษามันไม่ค่อยได้ไงตอนนี้เด็กออทิสติกเป็นอย่างนี้ใช่เฮ้ยไม่ใช่ออทิสติกเขาเรียกดาวซินโดรมดาวซินโดรมแต่พัฒนาการเขาจะแบบรวดเร็วมากเลยใช่อันนี้คืออยู่ใกล้ยิ่งเขาถึงให้เด็กนะเด็กๆที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษในทุกมิตินะเอามาเรียนกับเด็กปกติเพราะว่าพัฒนาการเขาจะตามเด็กปกติทั่วไปนี่ก็ไปเรียนกับเด็กปกติเลยแล้วเด็กปกติก็ช่วยเหลืออาจารย์เหมยทุกวันนี้อาจารย์เหมยช่วยเด็กปกติ มานี่สิมานั่งตรงนี้มาคือเรียกช่วยเด็กปกติอะเห็นไหมพัฒนาการช่วยใจแล้วอาจารย์เหมยเป็นคนไปบอกครูทิ้งช้าลุงลุงฮะครูก็โพสหาลุงลงเลยอ่ะเข้ามาบอกอยากได้ชิงช้าอยากได้ม้าหมุนอยากได้ที่อะไรที่โรงเรียนอ่ะเราก็ไม่รู้จะทำอะไรมาทำมาแล้วอ่ะก็เลยจัดไปให้พวกชิงช้าพวกอะไรที่โรงเรียนล่าสุดอ๋ออาจารย์เหมยขออาจารย์ได้มาจากอาจารย์เหมยอาจารย์เหมยมันเป็นคนเริ่มต้นจัดให้อาจารย์เหมยจัดให้พี่ลองถามจริงครัวลุงลงทำมากี่ปีแล้วนะ5ปีกว่าประมาณ5ปีครึ่งแล้วจากใกล้6ปีแล้วนุ่มได้ยินว่าพี่ลงเนี่ยทำมาเพื่อที่จะให้ญาติพี่น้องมีอาชีพแรกตัวเราไม่เอาแรกๆเปิดมาเนี่ยมัน7โต๊ะไงเขาคือเราอะมีรายได้จากการแสดงอยู่แล้วแต่ว่าพี่น้องเวลาเรากลับไปพี่สาวน้องสาวน้องชายก็แบบืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำนู่นทำนี้ทำมาหลายอย่างลองผิดลองถูกอะหมูเห็ดเป็ดไก่เลี้ยงมาหมดแหละแต่ว่าพอมาได้ครัวลงเนี่ยมันเริ่มจะดีขึ้นจากพี่สาวนะแบมือขอกลับไปพี่สาวแบมือขอแล้วก็ทันตาปิดๆว่าลุ้นว่าเราจะให้ตังค์เท่าไหร่ปัจจุบันพี่สาวซื้อที่2ไร่ปลูกบ้าน1หลังมีรถเก๋งมีอะไรออกเงินกู้เรายืมตังค์ตอนนี้ติดมัน 50,000 ยืมตังค์มันบางจังหวะนะบางจังหวะทำไมไม่เอาส่วนที่เป็นแบบกำไรปันผลเราบ้างอ่ะทำไมถึงไม่เอาก็คือเดี๋ยวก่อนนะเรามีญาติพี่น้องอยู่เยอะมากเลยเราก็จะไอคนนี้ต้องได้มากกว่าไอคนนี้เป็นดูแลคนนี้ไอนี้คนนี้ผู้จัดการอันนี้ได้มากกว่าเป็นกงสีและที่เหลือเป็นนั่นแรกๆเราลงทุนเราลงทุนมาหลายล้านเอาทุนคืนไหมไม่ต้องอะไรไม่ต้องพูดถึงทุนคืนรายได้ยังไม่มีเลยกับคนลงถึงต้องมาเปิดกลางเต็นท์นี่ไงเปิดกลางเต็นท์พอได้ตังค์พบดีใจมากเลยเพราะเงินเข้า300ไม่เป็นไรไงเพราะว่าดีกับทุกวันนี้ไม่ต้องไปพี่สามไม่ต้องแบมือขอตังเราแล้วไงเรากลับไปแบมือขอตังมันคุณภาพชีวิตทุกคนทุกคนมีความสุขทำให้ทุกคนอยู่ดูตะตีพอแล้วดูตะตีให้ตะตีแล้วตะตีอยู่ไหนเนี่ยตะตีวิ่งอยู่ข้างหน้าคนลงไงเช้าๆอย่าไป6โมงเช้านะขับรถเร็วไม่ได้นะทำไมเดี๋ยวชนคนแก่วิ่งอยู่ตะตีเขาจะวิ่งทุกวันวิ่งกิโลคุณผู้ชมอายุเท่าไหร่นะ87แกแข็งแรงมากแกไปวิ่งกับพี่ตูนวิ่งตรงขอนแก่นนะแดดเปรี้ยงเลยเป็นตะตีเรียกขึ้นรถไม่ขึ้นเราเรียกหนูแหม่มกับบ๊อบบี้ขึ้นรถมองตะตีขึ้นดีกว่าเว้ยจังหวะวันนั้นมันไกลด้วยไงใน IG พี่ลงมีอันนึงสะดุดตามากคุณผู้ชมคงสะดุดตาเหมือนกันว่าใน IG พี่ลงเขียนว่าบ้านปลายฉันจะไปอยู่ที่โพธารามคือ
เราก็ไม่รู้ว่าว่าปลายชีวิตของเรามันจะเมื่อไหร่เพราะลุงลงเป็นคนบ้าพลังลุงลงลุงลงออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลามันก็ยังไม่เหี่ยวสักทีมันก็ยังไม่งอกแงกสักทีแต่บ้านปลายต้องไปอยู่ที่นั่นแน่ๆเพราะปลูกบ้านไว้แล้วปลูกบ้านหลังสวยๆเลยข้างๆคนลุงลงเนี่ยติดกันแล้วเสร็จแล้วอยู่แล้วเรียบร้อยก็ลุงหม่ำไปนอนเกือกกิ้งเรียบร้อยแล้วสวยเลยบ้านสวยเลยก็เลยอยากจะคิดว่าจะไปอยู่ที่นั่นแล้วถ้ามีงานมีละครละครเรื่องอะไรจ้างเล่นเป็นเจ้าคุณปู่ก็จะให้หลานๆขับไปในช่วงอายุแก่ๆอาจจะมีละครบ้างแต่เล่นเป็นตาเป็นปู่อะไรเงี้ยก็จะให้หลานๆขับรถมากรุงเทพมาถ่ายละครแล้วก็ขับกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากไปอยู่ที่นั่นแล้วก็บ้านที่กรุงเทพก็ให้ลูกชายอันนี้เป็นบ้านปลายคุณผู้ชมไปอยู่จริงแต่มีภาพหนึ่งโคตรจะซึ้งเลยในวันครูลงรูปของสองท่านนี้มีไหมไหนมาดูซิพวกเราโยนลงมาานี่สองท่านนี้เป็นพี่โน้ตกับพี่หม่ำคือต้องบอกก่อนว่าสองคนเนี่ยถ้าคนอื่นก็นับถือนะตลกอาวุโสเรานับถือหมดแหละแต่สองคนเนี่ยต้องยกให้เขาเลยยกให้เขาเป็นครูหรือยกให้เขาเป็นผู้มีพระคุณหรือยกให้เขาเป็นอะไรก็แล้วแต่ยกให้เขาทั้งสองคนเลยอันนี้พูดจริงแต่เวลาเล่นตลกก็เล่นนะก็เล่นน่ะเล่นน่ะบางทีอํากันหนักๆด้วยก็เล่นน่ะแต่ว่าอย่างป่าโดนเนี่ยเขาเป็นคนพาเราเข้าทีวีสมัยก่อนJSL อะไรเงี้ยเขาเป็นคนไปดูเราไปหาเราไปรับเราไปอะไรโอ้โหต่างๆนานาจนเรามีชื่อเสียงได้ก็ป่าโดนส่วนพี่หม่ำเนี่ยเป็นคนพาเราออกจากคณะเก่าแล้วไปอยู่กับเขาเป็นปีนะอยู่กับเขาเป็นปีกินนอนบ้านเขานะในช่วงนั้นนะแล้วเวลาเล่นตลกเล่นอะไรเนี่ยสไตล์เขาเราก็สไตล์คล้ายๆกันน่ะเราก็จะอาศัยจำเขาเพราะเขาเล่นตลกมาก่อนในวันที่เขียนน่ะพี่ลงนึกว่าเป็นครูทั้งคู่ไงอันนั้นเป็นเพื่อนอันนั้นเหมือนเรียกป๋าแต่จริงแล้วทั้งคู่เนี่ยเป็นครูเรานะเป็นครูที่ที่เนี่ยทุกวันเนี่ยญาติมีครูลงได้ก็เพราะสองคนนี้นะเขาเหมือนกับเขาไม่ได้สอนได้บอกกันตอนหน้าไหมไม่เอาไม่กล้าพูดเลยทั้งคู่เลยทำไมอ่ะไม่เอาเลยครับอายครับไม่ค่อยเป็นอะไรที่โมเมนต์แบบนี้ครับอ่ะพี่น็อตและพี่หม่ำเชิญค่ะไม่ต้องฟีหรอกแหมเหมือนรู้ฉันมีงบน้อยไม่ถ้าเขาอยากอยู่เอาสมมุติไม่ต้องอยู่จริงเพราะเราเขินแต่ถ้าเขาอยู่พี่จะพูดว่าอะไรไม่พูดหรอกครับจริงเหรอใช่ก็ให้แล้ววันนั้นที่เขียนงั้นเหรอก็ใช่คือทั้งคู่เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ครูก็เหมือนครูไม่ใช่เพื่อนก็ไม่ใช่เขาคือป๋าและเป็นครูเพื่อนและเป็นครูมันเป็นครูเราจริงๆนี่คือความรู้สึกที่ความรู้สึกของเราไงที่เราเขียนไปมันทั้งหมดมันอยู่ในนั้นหมดคือพี่หม่ำเนี่ยนะพี่หม่ำเนี่ยนะจัดเล่นอะไรแรงๆกับเขาเนี่ยล่าสุดก็มาโจ๊กตะโจ๊กอําเขาซะเยอะเลยอ่ะอําหนักมากเลยแต่ลึกๆในใจเนี่ยเราเคารพเขานะเรารักเขานะเราให้ความเคารพเพราะเขาเป็นคนน่ารักอ่ะแล้วเขาเป็นคนเหมือนสมัยก่อนเราอยู่กับเขาอ่ะเหมือนเป็นครูเราคนนึงอ่ะคนไม่รู้หรอกแต่เราอ่ะรู้เรารู้ในใจส่วนป่านี่เรารักเขาอยู่แล้วทุกวันนี้พี่อยู่โพธารามเป็นหลักถูกป่ะไม่มีอยู่โพธารามเป็นหลักคนนึกว่าลุงลงอยู่โพธารามเป็นหลักกลับไปทิ้งถ่าย20คลิปอ่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าทิ้งเสื้อผ้ากองอย่างกับถ่ายละครเลยอ่ะคนไม่รู้นะนึกว่าลุงลงอยู่ครูอ่ะฉันก็นึกว่าอยู่ฉันโทพี่ลงมีความสุขจังเลยเนาะวันนึงก็ขึ้นไปอยู่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานก็ไม่ได้กลับเมื่อวันซืนก็ไม่ได้กลับไม่ได้กลับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะลุงหม่ำมาไงแต่ว่าลุงหม่ำมานี่พอถ่ายกับลุงหม่ำเสร็จแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายคลิปที่เต็นท์อีกนะทั้งวันเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งวันอ่ะบางทีนะมันมีอยู่ครั้งนึงอ่ะยี่สิบฝักคลิป20ประชุดถ่ายถึง3ทุ่มเลือกเหมือนละครเลยอ่ะเนี่ยยืนหมู่หันนู่นนี่มาป๊าบเดินถือไอ้สะพายขนมหม้อแกงไปขายให้ลูกค้าทำคลิปคอนเทนต์อะอะไรอย่างเงี้ยทำหลายอย่างปิดเสื้อแล้วคิดเองคิดเองหมดทุกอย่างไอ้ที่ตัดเนียงอันนี้คิดเองไหมคิดเองช่วงหน้าได้คุยคุณผู้ชมช่วงหน้าพักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยเรื่องตัดเนียงกันค่ะสักครู่ค่ะก่อนที่จะไปเรื่องเลี้ยงเด็กคุณผู้ชมค่ะเรามาล้วงเคล็ดลับหน้าเด็กของเขาดีกว่าถึงแม้ว่าเขาอายุจะ70แล้วแต่หน้าเขายังดูเด็กอยู่เดี๋ยวก่อนพี่นี่56เอาเป็นว่าเลี้ยงหน้ายังไงให้ดูเด็กกว่าวัยแล้วกันเลี้ยงหน้าอยู่คุณผู้ชมรู้ไหมเราชอบแซวว่าพี่โน่แก่แล้วแต่พอหันไปอีกกี่ทีนะนี่อายุเลยพวกเราไปพวกเราจะแก่กว่าพี่โน่อ่ะพี่ทำยังไงไม่แก่กว่าหนูแม่มก็ดูแลตัวเองดีคนเรามันดูแลมีทางของตัวเองหมดแต่สำหรับผมเนี่ยด้วยวัย56
ผมเคยพลาดมาก่อนแหม่มคือหมายความว่าเราเคยเที่ยวเคยดื่มเคยกินก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติคิดว่าผู้ชายไม่ต้องดูแลตัวเองตากแดดทำนู่นทำนี่ทำทุกอย่างที่ไม่มีการป้องกันดูแลอะไรเลยและแล้ววันที่เราไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวอยู่ในโทรทัศน์ใส่เสื้อยืดเกงขาสั้นรองเท้าแตะเดินอยู่ข้างนอกแล้วมีคนมาทักว่าคุณนีโน่ใช่หรือเปล่าบอกครับผมนีโน่ครับทำไมตัวจริงไม่หล่ออันนี้คือจี๊ดที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วลองดูในรูปผมนั่นคืออันนั้นประมาณ5-6 ปีแล้วตัวเองเต็มที่เลยนะคือริ้วรอยต่างๆมันมาครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางนะครับหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มเนี่ยมันไหม้เป็นปื้นเกือบจะเป็นฝ้าแดดละคราวนี้พอมีคนทักแบบนี้ก็สรรหาอะไรมาใช้ปรากฏว่าไม่ตอบโจทย์หนูแม่คือเห็นผลช้ามากไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็แพงด้วยสั่งมาจากเมืองนอกบ้างเวลาไปเมืองนอกไปซื้อมาบ้างเราก็เอ๊ะทำยังไงก็ใช้ไปก่อนเถอะแล้วก็นั่งดูโทรทัศน์ในทีวีแล้วก็เห็นของขายเยอะมากแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องของขายในโทรทัศน์เพราะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขาก็ไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาก็ไปแต่ตอนนั้นน่ะมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่เราเห็นว่ามันอยู่มาเกือบ10ปีแล้วนะอยู่นานแล้วก็มีดาราใช้เยอะมากเราก็เดี๋ยวเจอตัวจริงถามหน่อยก็ถามเขาว่าใช้จริงไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวว่าใช้จริงค่ะพอบอกว่าใช้จริงปั๊บเราก็เอาวะลองดูก็โทรไปสั่งนะครับสิ่งที่ได้คือ Trilagina เซรั่มกระปุกแดงตัวนี้คืนแรกที่เปิดใช้พอเห็นครีมนะครับเห็นเซรั่มปั๊บเฮ้ยเหนียวเหนอะหนะแน่นอนผู้ชายไม่ชอบครับอะไรที่เหนียวเหนอะหนะแต่ปรากฏว่าเนี่ยไม่ใช่ครีมมันเป็นเซรั่มพอเราสัมผัสไปกับผิวเรานะครับแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะเขาจะซึมเข้าไปในใต้ผิวเลยใช่แล้ว2คือเรารู้สึกได้ทันทีว่าผิวหน้าเราอ่ะมีความรู้สึกว่าชุ่มชื่นขึ้นทันทีช่วงแรกที่ใช้มีคนทักเลยโดยเฉพาะช่างแต่งหน้าบอกไปทำอะไรมากับหน้ารูขุมขนกระชับแล้วก็รองพื้นนี่มันติดง่ายขึ้นเราก็ใช้ตัวอื่นมาตั้งหลายเดือนไม่มีใครทักไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนี่แป๊บเดียวเองส่งไปให้เพื่อนตรวจเลยมีปารอดไหมมีสเตียรอยด์ไหมมีอะบูตินมีอะไรที่มันแบบทำให้ผิวแบบดูดีตอนแรกแต่มันจะมีผลเสียตอนท้ายไหมปรากฏว่าเพื่อนส่งกลับมาใช้ไปเลยโนไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวก็ตั้งแต่นั้นมาก็ใช้มาตลอดแล้วพอใช้ได้สักระยะหนึ่งประมาณ3กระปุกนะครับรู้สึกได้ทันทีครับว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มตรงนี้รวมไปถึงคอผมด้วยเพราะ1กระปุกนี้ใช้ได้ทั้งใบหน้านะครับปรากฏว่าทุกอย่างมันแลดูจางลงหมด มันดูเบาขึ้นผมอายุ56ผมยืนยันนะว่าผิวแบบนี้ผมโอเคท่านผู้ชมล่ะคิดว่า56ที่ไม่ฉีดไม่เติมไม่ทำศัลยกรรมใดๆเลยแล้วผิวได้ขนาดนี้หน้าได้ขนาดนี้โอเคไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมก็ใช้ของผมมาตลอดวันนี้ผมก็มีโปรดีๆมาฝากนะครับวันไหนพลาดก็พลาดไปวันนี้มารายการนุ่มแหม่มนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดผมพูดมา 3-4 ปีกับ Trilagina บอกเลยว่าโปรนี้โอ้โหมาตรฐานสูงมากแล้วอีกอย่างก็คือมีเงินตอนไหนจ่ายตอนนั้นครับสำคัญที่สุดก็คือโทรมาจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนเพราะว่าโปรนี้ซื้อ1แถมไปอีก4และมันเป็นโปรเซรั่มล้วนครับผมนี่ครับมาดูกันเลยนะครับโทรมาที่1577หรือ LINE @trilagina ผมจะให้200สายนะครับ1กระปุกใหญ่เอาไปอีก1ไม่พอแถมขนาดพกพาไปอีก3 5ชิ้นจริงๆนี่เกือบหมื่นนะครับแต่วันเนี้ยคุณจ่ายหรือจองในราคาเพียง 2,990 บาทเท่านั้นเซรั่มล้วนๆ5ชิ้นไม่มีอะไรปนใช้ได้นานกว่า3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นอัดมาครับกดมาเรื่อยๆ1577นะครับผมมาขายผมยืนยันว่าผมไม่ได้รวยขึ้นผมทำงานในวงการมา30กว่าปีถ้า Trilagina ไม่ดีจริงผมไม่พูดให้เสียชื่อผมแนะนำหลายๆคนนะครับแฮปปี้หมดนะครับแม้แต่คุณแม่ผมเองก็ยังใช้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เปิดใจลองดูผมชอบอีกอย่างก็คือผลิตภัณฑ์เป็นของคนไทยด้วยพี่โน่ค่ะเมื่อกี้ที่พี่โน่ให้กี่สาย200ครับเขาบอกว่าขอสายเพิ่มเพราะว่าหมดไปแล้วเอาปกตินะครับแพ็คอย่างเงี้ยเราจะไม่แถมเยอะเพราะว่าเป็นเซรั่มล้วนๆเลยแต่วันนี้อ่ะมาตรงนี้นะครับขอเถอะนี่มันแถมไปหลายกระปุกเลยเอาอย่างงี้ผมเพิ่มให้อีก300สายเลยนะ
ผมเพิ่มมาอีก300สายไม่ต้องลังเลเลยเซรั่มล้วนๆ5กระปุกนะ2กระปุกใหญ่แถม3กระปุกเล็กพูดมา 4-5 ปีไม่มีโปรไหนที่ผมชอบเท่าโปรนี้ผมชอบโปรที่สุดโทรมาที่1577นะครับหรือ LINE @trilagina เหลือประมาณ200สายนะครับที่ผมแถมไปเมื่อกี้1แถม1แถมพกพา3นะครับจ่ายเพียง 2,990 จริงๆมันเกือบหมื่นใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นกดมาเรื่อยๆนะครับย้ำจนกว่าจะติดครับพี่หมูดีหลกชายเจนนิเฟอร์คิมชายปานธนพรคุณปุ้ยพี่มนวันเชฟป้อมใช้จริงหมดถ้าไม่จริงไม่ออกมาพูดไม่ออกมาโฆษณาให้ครับวันนี้เงินยังไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวนะครับโทรมาจองสิทธิ์เอาไว้ก่อน1แถม4แบบนี้ให้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นกดมาทีๆครับหรือ LINE @trilagina ก็ได้และก็อย่าลืมนะครับว่าส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราส่งฟรีทั่วประเทศด้วยรีบกดมานะครับกับโปรนี้ครับที่1577หรือ LINE @trilagina เหลืออีกไม่ถึง100สายแล้วนะครับ1แถม1นะครับแถมขนาดพกพาไปอีก 3นะครับ5ชิ้นเกือบหมื่นวันนี้คุณจ่ายหรือจองในราคาเพียง 2,990 บาทเซรั่มล้วนๆ5ชิ้นไม่มีอะไรปนใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ30กว่าบาท call center ครับบอกยกกันนี่ถ้าไปฉีดวัคซีนมากยกไม่ขึ้นแล้วยกไม่ขึ้นนะครับ แขนปวดไปแล้วเอ้ากดมาย้ำๆ1577หรือ LINE @trilagina นะครับเหลือประมาณ70สายสุดท้ายแล้วรีบกดกันเข้ามาเอ้าเหลือ50แล้วครับกดครับเชื่อผมจองเอาไว้ก่อนเงินยังไม่ต้องจ่ายเหลือ15สายสุดท้ายแล้วค่ะ500สายหมดเกลี้ยงแล้วค่ะหมดแล้วนะคะ1577ถ้าเกิดเราจะขอเพิ่มอีกคุณจะว่าอะไรไหมคะพี่โน่ยังเหมือนเวลาเหลือเท่าไหร่พวกเราเหลือเวลาเท่าไหร่ให้อีก200สายไปเลยขอบคุณมากนะด่าเป็นด่าแล้วไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปคุยกับที่บริษัทอีกทีผมให้โปรเซรั่มรุ่นที่ปกติไม่มีแบบนี้นะเพราะว่ากำไรน้อยมากนะครับผมเพิ่มให้อีก200สายสุดท้ายเท่าไหร่แล้วเนี่ย700แล้วนะ700 700ชิ้นแล้วนะ700ชุดแล้วนะโทรเลยคุณผู้ชมโทรเลยค่ะ1577ค่ะ1577นะให้เพิ่มไปอีก200สาย1แถม1แถมพกพา3นะ5ชิ้นนี่เกือบหมื่นจ่ายเพียง 2,990 บาทเซรั่มล้วนแบบนี้ไม่มีอะไรปนคุ้มที่สุดแล้วใช้ได้นานกว่า3เดือนตกวันละ30กว่าบาทรีบโทรมาที่1577หรือ LINE @trilagina อยู่มะหุนรายการนี้ขายดีจริงๆเอ้ากดมาเยอะๆกดมาเรื่อยๆครับไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้เชื่อผมนะครับของดีจริงๆครับทั้งหมดเนี่ย14ปีพี่โน่ค่ะไทรลาจิน่าไทรลาจิน่าอยู่มา14ปีผมอยู่กับเขามาเกือบ5ปีแล้วคือรวมที่ใช้ก่อนมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยผมใช้ก่อนนะครับผมถึงมาพูดแบบนี้ถึงกล้าพูดโทรมาที่1577ครับของแบบนี้นะครับผมบอกแล้วไม่มีตังค์ไม่เป็นไรเหลือ100สายสุดท้ายยังโทรทันนะยังโทรทันเหลือ100สายแล้วนะครับโทรมาที่1577ครับ1แถม1แถมพกพา3นะครับในราคาจองหรือจ่าย 2,990 บาทโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มใช้ได้นานส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายตอนนี้กดมาเอาสิทธิ์ครับกดย้ำๆ1577หรือ LINE @trilagina ครับเชื่อเขาค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่โน่นี่เป็นคนที่แบบถ้าอะไรที่ไม่ผ่านมือผ่านตัวเขานี่เขาจะไม่ออกมาคอนเฟิร์มไม่ออกมาพูดอย่างแน่นอน1577พักตรงนี้อีกทีนึงคุณผู้ชมค่ะสักครู่เดียวค่ะยังดีใจกับพี่ลงเลยนะได้เต็นท์เนี่ยเต็นท์ละ300มีกี่เต็นท์อุ้ยมีร่วม10เต็นท์ไอ้ไงก็ 3,000 แล้วไงโอ้โหไม่ได้10เต็นท์ทุกวันเฉพาะเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์อ่ะเปลี่ยนเรื่องเฉพาะเสาร์อาทิตย์ไม่คุยเรื่องเต็นท์ก็ได้อ่ะเปลี่ยนเรื่องคุณผู้ชมนึกยังไงไปตัดเหนียงตัดแค่เหนียงใช่ไหมใช่ๆๆไม่ตัดแค่เข็บตะเข็บชายแดนตะเข็บขอบหูตะเข็บข้างๆล่างแล้วก็ดึงดึงขึ้นดึงหลังตึง อะไรอย่างเงี้ยก็ให้คอมันตึงอะ่ะระวังหน้าด้วยนะหมอระวังหน้าแปลว่าระวังหน้ามีคนไปตัดที่ไหนเนี่ยไปตัดที่ไหนเกาหลีค่ะว้ายทิ้งครัวลงไปเกาหลีเลยจ้าไปมาสองอาทิตย์ตอนนี้ยังตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว
ลักษณะดีขึ้นแล้วตอนนี้หน้าเริ่มหายบวมแล้ววันแรกหน้าบวมแผลโอ้ใหญ่มากนอนไม่ได้3วันน่ะกังวลว่ามันจะขับมาคืนจะมีตะขาบขอบหูไหมจะมีอะไรหลายๆอย่างเลยแล้วไปทำทำไมล่ะกลัวไปหมดเลยก็ดึงคอไงพี่ลงเป็นคนไม่อยู่นิ่งคุณผู้ชมค่ะเขาเป็นคนที่ขอชนะเอาชนะทุกอย่างในชีวิตออกกำลังกายมีคนทักว่าพี่อ้วนอ้วนอ้วนนู่นนี่นั่นกูจะทำให้ดูวันดีคืนดีลุกขึ้นมาออกกำลังกายออกเป็นเรื่องเป็นราวเลยเลิกงานเล่นเลิกงานออกเลิกงานกลับบ้านเล่นฟิตเนสไปจ้างครูมาสอนนู่นนี่นั่นจนซิกแพคไม่ได้ทำนะไม่ได้สัญญกรรมนะของเขาอ่ะพี่ซิกแพคของจริงครับเออและตอนนี้ก็ทำคอแบบไม่อันนี้อันนี้อยากเอาชนะใครอยากเอาชนะไอ้พวกตลกที่มันอําว่าคอเหี่ยวเดินเดินอยู่ไม่กลัวเหยียบคอตัวเองเหรอมาอําถึงขนาดไอ้พวกตลกทั้งหลายใจร้ายมาอําพี่อําเชื้อไอ้พวกเนี้ยมันว่าลุงลงคอเหี่ยวคอเหี่ยวแล้วก็เลยสักวันหนึ่งคอเราจะไม่เหี่ยวตอนนี้คอเราไม่เหี่ยวแล้วนะตอนนี้ไม่เหี่ยวแล้วนะเนี่ยพวกที่มันล้อมันเห็นหรือยังมันเห็นแล้วแล้วมันล้ออยู่มั้ยหมดมุกเลยครับไม่มีอะไรเล่นแล้วชีวิตพวกมึงอ่ะแล้วพี่พอหลังจากที่ผ่านแล้วเป็นไงบ้างสำหรับพี่อ่ะก็ตอนนี้มันยังไม่โอเคยังบวมอยู่มันโอเคแล้วนะพี่แต่มันสวยแล้วแต่สำหรับคุณหมอส่งมาให้คุณหมอดูคุณหมอบอกยังอีกเดี๋ยวมันจะเป็นทรงขึ้นมาอีกแก้มมันจะตอนนี้แก้มมันบวมอยู่เห็นไหมเนี่ยแก้มมันยังบวมอยู่โมเฮงเราจะเปลี่ยนไหมล่ะพี่ตอนนี้ไอ้ร่องแก้มก็ไม่มีแล้วนะมีช่วงหนึ่งก็คอเหี่ยวร่องแก้มอะไรเงี้ยตอนนี้ดูดูคุณผู้ชมซูมเข้ามาเลยค่ะซูมเข้ามาเห็นแผลที่ข้างหูเลยค่ะแผลสวยจริงๆอันนี้ชมอันนี้แผลสวยอันนี้ชมแผลสวยคือจริงๆแล้วถ้าเห็นตอนทำใหม่ๆนะมีภาพเนี่ยเห็นตอนใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นรอยเลยอ่ะพี่อีกสักประมาณ6เดือนถึง1ปีตรงนี้หายเลยค่ะถ้าพี่เป็นคนไม่เป็นคีลอยนะใช่ไม่เป็นเนาะอันนี้ก็ดูแลอย่างดีอยู่แล้วทาครีมอยู่ทุกวันเขาบอกให้ดูแลเขาบอกให้เราดูแลเราก็ทำพี่ท่านนี้สวยให้คุณผู้ชมดูได้เลยด้านนี้ก็สวยคุณผู้ชมสวยมากนี่ดูจาก before กับ after คนละเรื่องเลยเนี่ยขอบเต็มเลยฮะรอบเลยนะรอบหูเลยนะรอบหูแล้วเขาเอาหนังเราที่เขาตัดทิ้งไปเอามาแบให้เราดูอีกอะเสียดายมากนี่มันของเราเป็นแผ่นแผ่นนี้เลยอะเป็นแผ่นอย่างนี้เลยอะเอาของฉันไปเอาตัดหนังเราเอากลับไปบ้านอย่าไปทอดแบบบูหันกินเลย คือเนี่ยแล้วแผลมันจะอยู่ถึงไปนี่เลยนะไปตรงจรอะไปถึงจรเลยแต่ตรงเนี้ยข้างหลังด้วยไหมพี่ข้างหลังด้วยไหมข้างหลังก็ยาวจนถึงเนี้ยยาวจนถึงนี้เลยอุ้ยเขาทำส่วนใต้คางก็จะเป็นยาวๆอย่างนี้คางไม่เห็นหรอกพี่อีกนานจะหายเพราะว่าหน้าเราอยู่อย่างนี้พอใจเท่าไหร่กี่พอใจน่าจะลุงให้ร้อยเลยนี่เพราะว่าหมอเก่งหมอเป็นระดับต้นๆของเกาหลีเลยเป็นเบอร์ต้นๆของเกาหลีเราเลือกอย่างดีหมอค่อนข้างมีอายุหน่อยแต่ไม่ถึงกับแก่นะค่อนข้างผมงอกประสบการณ์ดีถ้าไปเกาหลีไปเจอหมอที่เป็นหนุ่มๆๆทั่วไปเขาก็จะเป็นเหมือนกับทำแล้วก็ไม่มั่นใจบางทีไปเจอคนที่ต้องกลับไปแก้ไอ้พวกแก้เนี่ยทำสัญญากรรมไปแล้วกลับไปแก้เนี่ยอันนี้อันตรายมากแต่เราอ่ะไม่ต้องเลยหมอหมายถึงว่าก่อนไปพี่ลงเซิร์ชเลยแล้วก็จะต้องหาข้อมูลว่าจะทำยังไงเพื่อนเฟิร์นอ่ะเขาแต่มันเขาไม่เคยร่วมคุยเรื่องธุรกิจกับเฟิร์นเลยนะเรื่องทำสัญญากรรมแต่เขาซี้กับเฟิร์นมากเขาเป็นคนพาไปแล้วเขาเป็นล่ามด้วยเขาเป็นอย่างนี้ถ้าคนทั่วไปอยากทำบ้างคิดเท่าไหร่เขามีราคาบอกไหมติดต่อลุงมาแล้วกันไอจีลุงก็มีเฟซบุ๊กลุงก็มีเดี๋ยวส่งไปหาเขาเพราะว่าลุงก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกเขาบอกว่าให้ 10% มั้งหรือไงเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องเงินไม่ได้เกี่ยวกันเลยลุงมีหน้าที่คุณคุยกันเองไหมคุยกันเองไหมพอคุณได้ทำปั๊บเนี่ยลุงอาจจะได้ 10% ลูกสาวว่ายังไงลูกสาวว่ายังไงลูกสาวเป็นคนพาไปเองและเป็นคนเขาจะอยู่กับเราประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่เราอยู่2อาทิตย์แล้วก็กลับมาเมื่อเราเสร็จแล้วเขาก็พาเราไปนอนโรงแรมพาขึ้นไปถ่ายเขาจะถ่ายทำคอนเทนต์ของเขาอะแต่ว่าตอนถ่ายตอนพาตอนเข็นเข้าไปตอนอะไรอย่างต่างนานาแล้วสุดท้ายแล้วเขาจะมาถ่ายจะมาถ่ายอีกทีตอนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วโอ้น่ารักอบอุ่นจังเลยเขาอยู่กับพ่อตลอดใช่เพื่อทำคอนเทนต์อยากให้เขามีสามีแต่ว่าเขายังไม่มีไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้ถามเลยอยากให้มีหรือไม่อยากให้มีอยากให้มีอยากให้มีคนคิดว่าลุงห่วงลูกไม่ห่วงมานานแล้วไม่ห่วงแต่กลัวกลัวไปเจอคนที่ไม่ดีเท่านั้นเองกลัวทุกคนแหละพ่อของทุกคนเป็นอย่างนี้หมดแล้วแหละไม่แต่กลัวเฟิร์นด้วยไหมเฟิร์นมันดุไหมอันนี้กลัวไหมกลัวไหมค่อนข้างที่จะเกรงใจเขาว่าจะอึกอักอะไรจะอึกอักเราไม่ค่อยกล้าที่จะไปเถียงเขาแต่ไปก่อนเราเป็นคนออกเสียงไงนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรแต่ตอนนี้เฟิร์นบอกไม่ได้ป้านู่นนี่เป็นก
ก็ได้ได้รู้ได้ได้เหมือนเหมือนพี่ลงเกรงใจหรือกลัวหรือหรือรู้สึกผิดที่แบบเราไม่ได้อยู่กับเขาในวันที่เราต้องทำงานหนักอ่ะไม่ได้คือกลับไปไปเจอเขาเขาตื่นขึ้นมาไปโรงเรียนไม่เวลาสวนเป็นเวลามันจะสวนกันอยู่หลายปีดีดักเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็แต่เราเขาโตมาเพราะเรานะเพราะแม่เขาไม่ได้ทำงานนะมันเป็นเงินเราทั้งนั้นเลยแต่เขาไม่ได้คิดตรงนี้หรอกเขาก็คิดว่าแม่เขามีพูดมีพระคุณกว่าเราพูดเหมือนน้อยใจอ่ะไปน้อยใจเหมือนเฟิร์นรักแม่มากกว่าพี่ลงอ่ะรู้สึกอย่างนั้นป่ะกำลังรู้สึกอย่างนั้นเหรอที่พูดอ่ะนิดนึงล่าสุดกำลังจะทำหนังกำลังทำทุกอย่างแล้วเฟิร์นเป็นโปรดิวเซอร์จัดการทุกอย่างเลยเรามีหน้าที่กำกับมีหน้าที่ทำบทมีหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คืองานใหม่งานใหม่เมื่อไหร่จะเริ่มเขาอยากถามก็น่าอยู่ประมาณสัก 3-4 เดือนอ่ะพอบทใกล้เสร็จแล้วเป็นเรื่องให้บอกชื่อก่อนนะสู้ฟัดเตงฟัดอุดสู้ฟัดเตงฟัดอุดก็คล้ายๆกับตัดสู้ฟุตภาค2นั่นแหละแต่ว่าเตงฟัดอุดก็คือตุ๊ดฟัดเองอ่ะไม่ตั้งให้มันเรียกง่ายหน่อยเหรอหนังอ่ะแล้วผัวขึ้นมาสู้ฟัดเตงฟัดอุดทุกคนเข้าใจเลยป่ะล่ะไม่เข้าใจเลยนะทุกคนจะต้องมีคำถามต่ออะไรนะสู้ฟัดเตงฟัดอุดมันอะไรวะสงสารพวกหนูด้วยเฮ้ยพวกเราไปดูหนังกันไหมวะเตงฟัดอุดตายแล้วอ่ะมึงโทรหาไอ้เฟิร์นเลยจะได้รู้ว่าเชื่อนึกออกไหมมันยากหลายซับซ้อนตอนตัดสู้ฟุตอะไรวะตัดสู้ฟุตแล้วทำไมมันต้องเกือบร้อยล้านอ่ะตัดสู้ฟุตอ่ะเออมันแปลกับก็ตุ๊ดสู้ฟัดแต่อันนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีๆแล้วจะได้ขึ้นปากเวลาหนังฉายมันจะได้ไม่ยากสำหรับเราสู้ฟัดเต๋งฟัดอุดสู้ฟัดเต๋งฟัดอุดสู้ตัดอ่ะเห็นไหมฟัดเห็นไหมสู้ฟัดเต๋งสัดฟุดเห็นไหมไม่ใช่โผล่ขึ้นมารักนี้มีเธอรักฉันฉันรักเธอมันธรรมดาหนังมันต้องมีอะไรสิเมื่อไหร่จะได้ดูก็จะเริ่มน่าจะอีกประมาณสัก 3-4 เดือนเริ่มนะจะฉายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเมื่อเสร็จอ่ะเมื่อเสร็จอ่ะเมื่อเสร็จอ่ะคุณผู้ชมรอก็ไม่รู้รอแล้วกันเอ้าเฟิร์นไม่เป็นเชฟแล้วหรอตกลงจะทำหนังเฟิร์นบอกว่าเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าไอ้เชฟมันต้องมีเวลากับมันไงมีเวลาแต่เฟิร์นมันไปถ่ายนู่นถ่ายนี่มันไม่มีเวลามานั่งทำเป็นเชฟอ่ะแต่ว่ามันเป็นคือมันเก่งไหมมันเก่งแต่ไม่ใช่เก่งเรื่องเก่งเรื่องทำอาหารหรือขนมเฮ้ยแม่มันสวยไหมสวยไหมแม่มันแม่เฟิร์นแทนที่จะบอกเฟิร์นเป็นคนที่ทำอาหารเก่งใช่น่าจะมีแบบเชฟเทเบิลที่บ้องที่บ้านอะไรเงี้ยไหมเขาทำเชฟเทเบิลของเขาอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ทำที่บ้านไงอันนี้เขาทำเองให้กินใช่ไหมเนี่ยใช่เขาจะทำมาเสิร์ฟแล้วก็เนี่ยนี่น้องชายเขาเป็นไงข้างหลังเนี่ยรอไหมตัวโตหมดแล้วอ่ะใหญ่แล้วอ่ะเขาเชิญไปกินแล้วเราจะได้มีโอกาสกินฝีมือเฟิร์นไหมหรือต้องจ้างมาที่บ้านอย่าดีกว่าทำซูฟัตเตงฟัตอุดก่อนดีกว่าอย่าไปยุ่งเขาเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่เลยเขาคุมทุกอย่างเลยเออจะคอยดูคุณผู้ชมคอยเป็นกำลังใจให้นะชื่อเรื่องว่าสู้ฟัดเตงเตงฟัดวุดถูกไหมถูกครับสู้ฟัดเตงเองฟัดตุ๊ดเตงฟัดเตงฟัดอุดเขาแปลก็คือตุ๊ดฟัดเองไม่เอาละคุณผู้ชมเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอ่ะเดี๋ยวเมื่อเสร็จจะเชิญมาพ่อลูกครับขอบคุณมากจ้าพี่ถือว่าพี่มาไกลไหมจากวันนู้นที่เราเข้ากันไม่ยังไม่ไกลเลยยังไม่ได้ครึ่งทางเลยหนูแม่เอ้ยจริงเหรอเราต้องไปอีกสักครึ่งทางถ้าอย่างนั้นจะบอกอะไรกับตัวเองก่อนจากกันคุณผู้ชมอยากบอกอะไรกับตัวเองหลังจากอีกครึ่งทางที่เราจะเดินไปถูกเป้าหมายจตุรงเอ้ยเหนื่อยมามากแล้วอย่าเพิ่งหยุดนะเหนื่อยไปอีกเถอะแล้วมันจะเรียกกำลังได้ยังไงอ่ะมันคนเรามันอยู่ให้ลุงมานั่งเป็นคนแก่อย่างนี้เหรอมันต้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนป่าร่างกายมันจะไปไม่ไหวนะถึงหยุดเออต้องไปเรื่อยๆมันจะตุลงเอ้ยเออหยุดเหนื่อยมากๆแล้วเหนื่อยต่อไป พี่หนูยังไม่เคยบอกพี่เลยนะขอบคุณนะคะพี่ที่พี่ทำทุกอย่างให้หนูดูขอบคุณพ่อพี่ด้วยตาตีที่ทำทุกอย่างให้หนูดูให้หนูอ่ะกลับมารักแล้วก็ออกกำลังกายมาดูแลตัวเองถ้าไม่มีพี่ที่ลุกขึ้นมาเป็นบ้าบอวันนั้นเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าวันนี้หนูจะเป็นนอนโรงพยาบาลน้ำตาลเยอะไขมันเยอะเป็นหนูแม่งหนูแม่งพุงเพอะไรเงี้ยเบะเบะอะไรเงี้ยพี่ทำให้หนูดูพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมผู้ชมค่ะอุ้ยความสุขจังเลยวันนี้กลับไปพร้อมกับเรื่องราวของไอดอลของเราคนหนึ่งเหมือนกันลาคุณผู้ชมแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ